ปูชนีมุทิตาน้อมอำลาผู้ทรงคุณคุณครูบุญเลื่อนอินทธนูครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2504ภูมิลำเนาบ้านเลขที่99หมู่5ตำบลกันทรารมอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษสมรสกับนายสออินทธนูมีบุตรธิดา2คนประวัติด้านการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่3พฤษภาคม2525ครู1ระดับ1ณโรงเรียนคลองเพชรสวายตำบลกันทรารมอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษวันที่24กันยายน2527ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครู1ระดับ1ณโรงเรียนบ้านกันทรารมอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษวันที่8พฤษภาคม2532ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครู3ระดับ3ณโรงเรียนบ้านโคกสูงตำบลกันทรารมอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคหลายกิจกรรมเช่นกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6หางนกยูงยืนตะงานผ่านแดดฝนมิเคยบ่นผลิช่อล้อลมหนาวฝืนอดทนซึมซับรับเรื่องราวกี่หมื่นคราวมิท้อต่อชะตาเปรียบคุณครูผู้รักในศักดิ์ศรีอุทิศพลีเพื่องานการศึกษาเทียนหนึ่งเล่มส่องสว่างทางปัญญาสิทธิ์ทั่วหน้าได้รู้เพราะครูเพียงเหนื่อยมากไหมคุณครูผู้ยิ่งใหญ่หนทางไกลสอนสิทธิ์ประดิษฐ์เขียนผ่านคืนวันทุ่มเทด้านการเรียนหลายรุ่นเปลี่ยนเทียนสองของอัพภัยจนสิทธิ์ข้ามถึงฝั่งสู่จุดหมายเทียนละลายลืมครูผู้กล้าหาญปล่อยผู้ส่งอ่อนล้าอยู่ช้านานณสถานถิ่นเก่าที่เฝ้าคอยถึงกำหนดครบวาระลาพักผ่อนเส้นทางจรตอนเกษียณหัวละห้อยน้ำคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ยังเลิศลอยลูกศิษย์พลอยมุทิตาต่างชื่นชมขอไตรรัตน์คุ้มครองให้ผ่องใสทั้งกายใจไร้ทุกข์เป็นสุขสมแผ่ร่มเงาให้ศิษย์ชื่นรื่นอารมณ์ชนนิยมเทิดค่าบูชาครูสวัสดีครับ